สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการชีวิตลิขิตโรคนะครับรายการที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มโรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับโดยเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้ป่วยนะครับเวลาเราพูดถึงกลุ่มโรค NCD คุณผู้ชมก็อาจจะไม่คุ้นหูนะครับแล้วก็อาจจะคิดว่าเป็นโรคไกลตัวนะครับแต่ถ้าเราเอ่ยชื่อถึงโรคยอดฮิตอย่างโรคมะเร็งโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะครับโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองเอ่ยชื่อ6โรคที่ว่านี้คุณผู้ชมก็คงจะคุ้นหูนะครับแล้วก็คิดว่านี่เป็นโรคใกล้ๆตัวนะครับที่อาจจะมีคนข้างๆตัวของคุณผู้ชมนั้นกำลังเจ็บป่วยด้วยโรคนี้อยู่มีความเข้าใจผิดกันมากนะครับว่าผู้ที่จะป่วยด้วยกลุ่มโรค NCD จะต้องเป็นคนแก่หรือว่าคนสูงอายุนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับผู้ที่จะป่วยด้วยโรคนี้นั้นส่วนใหญ่นั้นก็มาจากปัจจัยเสี่ยงในการใช้ชีวิตทั้งนั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอการกินอาหารรสจัดหวานมันเค็มการไม่ออกกำลังกายรวมไปถึงมีสาเหตุมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโรคแบบนี้จึงเกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงนะครับดังเช่นเรื่องราวของอดีตผู้ป่วยในวันนี้นะครับที่เขาต้องป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตั้งแต่อายุไม่ถึง40ปีชีวิตของเขานั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในรายการชีวิตลิขิตโรควันนี้ครับผมก็คิดอยู่ว่าอายุผมก็ไม่มากทำไมถึงเป็นได้คิดอยู่ครับอายุก็ยังไม่มากนะครับ39ก็มาเป็นแล้วคำพูดของธีรเวชเลิศวไรพงศ์สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในการดำเนินชีวิตในอดีตที่ผ่านมานะครับที่ทำให้เขาประมาทจนเกือบทำให้ชีวิตของเขาและครอบครัวต้องจมอยู่กับความทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตธีรเวชเลิศวไรพงศ์หรือว่าเฮียเวชอายุ52ปีครับมีอาชีพเป็นพนักงานโรงงานไหมพรมทำหน้าที่ขับรถตระเวนส่งไหมพรมไปทั่วกรุงเทพเขาเริ่มทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหารายได้เลี้ยงภรรยาและลูกๆตั้งแต่อายุได้20ปีธีรเวชในตอนนั้นเป็นคนที่มีสุขภาพดีไม่ค่อยล้มหมอนนอนเสื่อนะครับเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบพักผ่อนเพียงพอวันละ 6-7 ชั่วโมงซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัวแต่เมื่อปี2544ในวัย39ปีครับเขาตื่นมาตอนเช้าก็พบว่าอวัยวะซีกซ้ายไม่มีแรงขยับไม่ได้ภรรยาและลูกจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลเมื่อมาถึงแพทย์รีบนำเข้าตรวจเอ็กซเรย์และเมื่อวินิจฉัยก็ตรวจพบว่าเขาป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบตันตอนที่ป่วยนั้นก็ยังไม่ทราบครับตอนยังไม่ถึงมือหมอก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่ว่าแขนขานี่ขยับไม่ได้เลยข้างซ้ายเนี่ยขยับไม่ได้เลยพอไปถึงโรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าไงบ้างคะหมอเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ก็ใช่จริงๆเกิดจากรับประทานของพวกมันอย่างเงี้ยครับแม้ว่าในตอนแรกนะครับธีรเวชจะไม่เชื่อเพราะไม่คิดว่าคนในวัยทำงานจะสามารถป่วยด้วยโรคนี้ได้อีกทั้งตัวเขาเองก็ไม่สูบบุหรี่ไม่เคยดื่มเหล้าแต่เมื่อคิดย้อนกลับไปดูพฤติกรรมการกินของตนเองในอดีตที่ชอบกินพวกของทอดของมันอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอาหารจานโปรดก็คือข้าวขาหมูข้าวมันไก่รวมถึงดื่มน้ำอัดลมและเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายธีรเวชจึงคิดว่าสาเหตุก็น่าจะมาจากพฤติกรรมเหล่านี้แต่ก่อนนี้ก็ชอบทานพวกของมันข้าวขาหมูข้าวมันไก่อะไรเงี้ยของทอดอะไรเงี้ยปกติเช้าขึ้นมาลุกสบายแต่วันนั้นลุกไม่ได้เลยวันนั้นพอตื่นขึ้นมาก็ไม่ร่างกายข้างซ้ายเนี่ยซีกซ้ายเนี่ยขยับไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลยแล้วก็ทางบ้านก็เลยส่งไปโรงพยาบาลรู้สึกแย่มากเดินไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องทางครอบครัวต้องพยุงไปหาหมอครับแต่พอไปถึงโรงพยาบาลแล้วหมอเขาวิเคราะห์ว่าเส้นเลือดสมองตีบ
แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือทานอาหารเรื่องอาหารเนี่ยผมก็สำคัญแต่ก่อนก็ชอบพวกกินของมันๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้อสำคัญไม่ได้ออกกำลังกายด้วยไม่เคยออกกำลังกายเลยครับสำหรับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับก็เราทราบแน่ครับว่ามีปัจจัยหลักเนี่ยนะครับหรือปัจจัยเสี่ยงหลักเนี่ยกลุ่มนึงเป็นกลุ่มพฤติกรรมนะครับที่เราแน่ว่ามีก็คือเรื่องการสูบบุหรี่การดื่มสุรานะครับซึ่งของคุณธีรเวชเนี่ยไม่มี2อันนี้นะครับอย่างไรก็ตามมี2อันที่คุณธีรเวชมีนะครับก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารหวานมันเค็มเนี่ยนะครับแล้วก็การมีกิจกรรมทางกายน้อยนะครับแต่ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะดูแข็งแรงดีเนี่ยนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือจะไม่ทราบว่าพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยมันค่อยๆสะสมในร่างกายของมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นมีความเปลี่ยนแปลงซ่อนอยู่ภายในนะครับโดยที่คุณเทรเวสและครอบครัวไม่รู้จักเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นระเบิดเงียบพอถึงเวลาเมื่ออายุ39ก็ระเบิดปลุกขึ้นมาโรค NCD เนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรคของคนแก่หรือว่าอายุ60ปีขึ้นไปนะครับเป็นโรคที่สะสมตั้งแต่วัยเด็กนะครับแล้วเราสะสมพฤติกรรมความเสี่ยงเนี่ยเข้าไปมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยนะครับเราก็แสดงอาการได้ตั้งแต่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่รวมถึงวัยชราได้ทั้งหมดนะครับอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตีบแตกหรือว่าตันเนี่ยนะครับก็จะมีอาการขึ้นกับตำแหน่งของสมองนะครับในกรณีที่ในกรณีสมมุติว่าเป็นน้อยๆก่อนก็อาจจะมีสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วร่างกายก็จะปรับตัวได้เช่นเส้นเลือดตีบเลือดก็ไปเลี้ยงสมองบางส่วนไม่เพียงพอร่างกายก็ปรับตัวโดยการเพิ่มความดันโลหิตทำให้เลือดฉีดแรงขึ้นเหมือนฉีดน้ำรดน้ำต้นไม้ฉีดให้แรงขึ้นสมองส่วนนั้นก็ได้เลือดเพียงพอก็จะกลับมาได้อย่างนี้ก็เรียกว่าหลอดเลือดตีบแต่ว่าอาการเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์หรือว่าเป็นชั่วคราวนะครับถ้ามีอาการอย่างนี้ก็ถือว่าจะมีความโชคดีอยู่ว่ามีสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนเนี่ยขึ้นกับตำแหน่งของสมองที่เขาเป็นนะครับเช่นสมมติว่าสมองส่วนที่ขาดเลือดไปเนี่ยมันเป็นสมองส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆก็จะมีอาการอ่อนแรงเราจะเห็นว่ามีอาการอ่อนแรงถ้าเป็นมือแขนขาก็จะอ่อนแรงเป็นซีกนะครับหรือว่าปากเบี้ยวเพราะว่ากล้ามเนื้อในการควบคุมตัวนี้ก็เสียไปนะครับพูดพอปากเบี้ยวก็จะพูดไม่ชัดหรือว่าสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นก็จะมีอาการตามมัวเห็นภาพซ้อนขึ้นมาได้นะครับหรือว่าสมองโดยทั่วไปอาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนต่างๆนะครับรวมถึงถ้าเป็นสมองส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับความรู้สึกอาจจะมีอาการเรื่องชาหรือการไม่สามารถรับทราบความรู้สึกนะครับของร่างกายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอาการเนี่ยมันจะขึ้นกับตำแหน่งของสมองที่ขาดเลือดไปครับผลกระทบจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบตันทำให้คุณธีรเวชแทบจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับภรรยาและลูกๆต้องมาคอยช่วยดูแลและเมื่อเสาหลักของครอบครัวเกิดผุพังลงไปจนไม่สามารถเป็นที่พึ่งพิงให้กับสมาชิกในบ้านได้ความทุกข์ทรมานและผลกระทบจึงไม่ได้เกิดขึ้นกับธีรเวชเพียงคนเดียวแต่ว่าสมาชิกในครอบครัวต่างก็ได้รับผลกระทบจากความเจ็บป่วยครั้งนี้ด้วยเช่นกันมันก็ลดไปคนหนึ่งอะไรได้อย่างเงี้ยแล้วต้องมาเสียค่ารักษาอีกรายจ่ายต้องจ่ายเองหมดเลยมาลูกยังเรียน3คนเลยเด็กก็กลัวเขาเป็นมากแล้วก็ต้องเหมือนกับเป็นภาระเพิ่มมาอีกแต่พอดีโชคดีเขาไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นเป็นมาเพราะว่าเขาไม่ได้สูบบุหรี่หมอบอกจะดีตรงนี้ข้อดีคือเขาไม่ได้กินเหล้าไม่สูบบุหรี่รู้สึกแย่มากเดินไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องทางครอบครัวต้องพยุงไปหาหมอครับก็รู้สึกเสียใจครับว่าผมเป็นอย่างนี้ก็มันเดินอะไรมันทำอะไรไม่สะดวกไงครับแบบไม่เหมือนคนปกติเลยปกติจะไปไหนมาไหนก็ได้สบายตอนนั้นไม่ได้เลยช่วยตัวเองก็ลำบากได้รับผลกระทบเพราะผมทำงานไม่ได้ค่าใช้จ่ายแล้วลูกก็ยังเรียนหนังสืออยู่ด้วยตรงนี้แหละคือจุดที่ทำให้ผมต้องสู้ทำให้จุดที่ผมต้องสู้ผมต้องกลับมาหายให้ได้เพื่อที่จะก็ได้กลับมาทำงานทำการได้แต่ว่าทางครอบครัวก็ให้กำลังใจว่าให้สู้ครับ
ทเนี่ยก็เป็นกรณีที่ชัดเจนว่าเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุ39ซึ่งเป็นวัยที่กำลังทำมาหาเงินนะครับเป็นกำลังเรี่ยวแรงหลักของครอบครัวเนี่ยนะครับเขาก็สูญเสียอนาคตในการทำงานไปถ้าเราคิดว่าคุณธีรเวชเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าทำงานได้ถึง60เนี่ยนะครับจะสูญเสียไปทั้งหมด21ปีนะครับลองเอาเงินเดือนคูณครับว่าเงินเดือนคูณ21ปีเนี่ยความเสียหายในเชิงของเศรษฐกิจที่มีกับครอบครัวเนี่ยเท่ามากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลกระทบอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เฉพาะตัวเงินอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันเรื่องค่าเสียเวลานะครับรวมถึงค่ารถถ้าเราสามารถตีความเครียดความกังวลความซึมเศร้าที่มันเกิดจากโรคนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นทั้งคนคนเดียวนะครับเป็นทั้งครอบครัวนะครับเหมือนที่เราบอกว่าเวลาป่วยสักคนนึงเนี่ยมันป่วยทั้งครอบครัวนะครับแม้จะมีความทุกข์และความกดดันจากอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะครับแต่คุณธีรเวชก็ไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์หรือมีอาการทรุดลงแต่อย่างใดในทางกลับกันเขากลับใช้วิกฤตครั้งนี้นะครับเป็นพลังเพื่อกระตุ้นให้ตัวเองพิชิตอาการเจ็บป่วยให้ได้โดยเขาเริ่มจากการฝึกทำกายภาพบำบัดเริ่มฝึกวรรณมิตรจากที่มีคนคอยช่วยพยุงเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เหลือเพียงไม้เท้าคอยช่วยประคองและหลังจากนั้นอีก8เดือนเขาก็สามารถก้าวเดินและยืนอยู่บนขาของตนเองได้อย่างมั่นคงตอนอยู่โรงพยาบาลหมอก็ให้กายภาพก็ให้เดินเริ่มหัดเดินเหมือนเด็กหัดเดินเลยเพราะผมเดินไม่ได้เลยอ่ะต้องใช้ไอ้ไม้สี่ขาแล้วก็ต้องคอยกระตุ้นไฟฟ้าขาแขนกระตุ้นไฟฟ้าให้มันกลับมาครับให้เรี่ยวแรงมันกลับมาท้อมากแต่ว่าก็ต้องสู้กับมันนะครับต้องทำตามที่หมอบอกอ่ะก็ยังเดินไม่ได้ตอนนั้นแขนนี่ยกไม่ขึ้นนะต้องใช้ลอกอะชักเอาลอกผูกอะคือหมอเขาแนะนำมาผูกอะลอกแล้วก็ชักยกต้องโอ้วันนึงชักเป็นร้อยครั้งเลยทุกวันครับต้องทำทุกวันกายภาพที่ทำอยู่ที่บ้านต้องทำทุกวันเลยแต่ว่าอาทิตย์นึงก็ไปหาหมอที่หัวเฉียวทีประมาณ 2-3 เดือนกายภาพผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีใจมากเลยแต่ตอนที่เดินได้มันก็ยังเดินได้แบบหลังจากที่ไม่ต้องใช้4ขาแล้วมันก็ยังเดินเป๋อยู่นะครับมันต้องใช้เวลาพักใหญ่ๆถึงจะเดินตรงได้แล้วก็เริ่มมาออกกำลังกายแล้วผมก็พอดีผ่านตรงสารธนบุรีแถวบ้านน่ะก็เห็นเขาวิ่งกันไงเลยเขาวิ่งเราก็ลองไปเดินก่อนช่วงแรกช่วงเดือนแรกก็วิ่งไม่ได้ต้องไปเดินอย่างนั้นจนเริ่มเดินดีขึ้นแล้วถึงจะค่อยเริ่มวิ่งช้าๆถึงจะเริ่มจ็อกไปเรื่อยๆครับคุณธีรเวชไม่ยอมให้ประสบการณ์จากความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานต้องสูญเปล่านะครับเขานำกลับมาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตที่เหลือเขารู้ว่าการดีกเลี่ยงเหล้าและบุหรี่ไม่เพียงพอสำหรับการมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ต้องมีการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยเขาจึงเริ่มหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งโดยวิ่งเป็นประจำทุกเช้าก่อนไปทำงานก็อาทิตย์นึงก็4-5วันนะครับช่วงเช้าครับก็ต้องตื่นเช้าหน่อยครับนอนให้มันเร็วหน่อยต้องพักผ่อนให้พอด้วยนะครับแล้วก็ถึงที่มาออกกำลังกายสุขภาพเราจะได้ดีครับก็ดีขึ้นมากเลยครับแทบจะปกติเป็นปกติเลยเราให้กำลังใจทุกวันทุกคนให้กำลังใจแบบเพราะว่าเขาก็เริ่มมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆเราทุกคนก็มีความหวังอยู่ตลอดว่าเขาต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมวันแรกที่เขาเดินได้นี่ทุกคนดีใจมากหมายถึงเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าอะไรเงี้ยคือพอเราย้อนภาพไปวันแรกที่จากที่เขาขยับไม่ได้เงี้ยจนมาถึงตนแบบเนี้ยเราก็คือเราคิดว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่จะกลับมาได้แบบนี้คือทั้งก็ไม่รู้เป็นความโชคดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่เขามีความพยายามก็ทำให้เขามาคือกลับมาได้เกือบ 100% ครับ
นอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับธีรเวชยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดด้วยครับเขางดรับประทานของทอดของมันอาหารรสจัดและหันกลับมาเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีไขมันต่ำและเน้นรับประทานอาหารประเภทปลาผักผลไม้มากยิ่งขึ้นก็หลังๆจะอยู่บ้านไม่ทำงานเขาก็กินตามที่เราทำข้าวเราก็ไม่ได้ทำของมันอยู่แล้วเพราะหมอก็ห้ามอยู่แล้วก็ที่บ้านก็จะเป็นพวกผัดผักต้มจืดเนี่ยครอบครัวผมใช่ครับเป็นกำลังใจให้เขาบอกว่าต้องหายโรคนี้ขอให้เราทำตามที่หมอบอกแล้วตัวผมก็ต้องสู้ไงครับพวกของมันนี่งดเลยพวกของมันอย่างข้าวขาหมูข้าวมันไก่นี่ไม่ได้เลยไม่กินเลยเขาก็ทำพวกนี้เยอะมากขึ้นนะครับพวกผักพวกปลาของทอดก็น้อยลงก็ดีขึ้นนะครับแล้วประกอบกับว่าออกกำลังกายด้วยไงครับมันต้องควบคู่กันไปพวกของมันของอะไรนี้ต้องกินน้อยลงกินให้น้อยที่สุดอ่ะประสบการณ์ในครั้งนี้ไม่เพียงแค่คุณธีรเวชที่ได้เรียนรู้จนทำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้นนะครับคนในครอบครัวที่ได้เห็นความทุกข์ทรมานจากอาการป่วยของคนที่เป็นพ่อและสามีก็หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเช่นเดียวกันภรรยาของคุณธีรเวชจากที่ไม่เคยออกกำลังกายก็หันมาเต้นแอโรบิกจนทุกวันนี้เป็นครูนำเต้นแอโรบิกหน้าห้างสรรพสินค้านะครับส่วนทางด้านลูกๆทั้ง3คนก็ไม่มีใครดื่มเหล้าสูบบุหรี่และออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานอยู่เป็นประจำคือตอนที่ไปหาหมอเขาก็บอกว่าเนี่ยโรคนี้มันเป็นเพราะอันนี้นะพฤติกรรมการกินนะไม่ออกกำลังกายนะคือทั้งบ้านเราก็รู้แหละเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อคือถ้าเราเริ่มตั้งแต่หมายถึงเราเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่การกินมันก็น่าจะดีคือมันไม่ใช่ดีเฉพาะเขามันดีกับทุกคนในครอบครัวแม่ก็เริ่มเปลี่ยนเมนูทุกคนก็เริ่มโอเคเซตวันนะวันอาทิตย์เราไปออกกำลังกายนะอะไรประมาณนี้ก็คือต้องหันมาออกกำลังกายเพราะว่าเป็นสิ่งดีที่สุดเพราะก่อนที่ออกกำลังกายไปเช็คสุขภาพมาประจำปีก็บอกน้ำตาล100หมอบอกจะสูงแล้วนะเพราะว่าแม่เป็นเบาหวานลูกจะต้องเป็นกรรมพันธุ์หมอบอกทางเดียวก็คือออกกำลังกายพอหลังจากออกไปได้ประมาณ6เดือนมั้งพอไปเช็คอีกทีนึงลง76น้ำตาลก็เลยก็ต้องมาเข้มงวดเรื่องการออกกำลังกายแต่ตอนนี้มีเวลาคือก็แวบเข้าลานเต้นแต่ไม่ได้สอนแล้วนั่นเองผมก็เป็นบทเรียนได้ว่าความตั้งใจเป็นเรื่องสำคัญความตั้งใจและกำลังใจที่ได้จากครอบครัวถ้าเราจะทำจริงสักอย่างนะครับจากคนที่เดินไม่ได้เลยต้องใช้ไม้เท้า4ขาเหลือ2เหลือไม้เท้าธรรมดาจนไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลยจนตอนนี้ออกกำลังกายผมคิดว่าเป็นที่น่าอิจฉาของคนปกติด้วยซ้ำไปที่มาออกกำลังกายได้มากขนาดนี้นะครับสามารถมีสมรรถภาพผมว่าอาจจะดีกว่าในช่วงที่ก่อนอายุ39ด้วยซ้ำไปนะฮะโรค NCD เนี่ยนะครับสามารถจัดการได้ถึงเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเยียวยาผลกระทบเกิดขึ้นมาได้อย่างน้อยคนที่เป็นจะต้องดีขึ้นแน่คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นแน่นะครับไม่ต้องพูดถึงคุณค่าของชีวิตที่คุณธีรเวชสามารถเป็นแบบอย่างกับคนอื่นๆได้นะครับเพราะว่าการปรับพฤติกรรมเนี่ยนะครับไม่มีคำว่าสายครับการปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงของ NCD เนี่ยไม่มีคำว่าสายเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ขนาดคุณธีรเวชเป็นถึงขั้นหลอดโรคหลอดเลือดสมองแขนขาขยับไม่ได้นอนอย่างเดียวตั้งหลายเดือนนะฮะยังลุกขึ้นมาทำได้ขนาดนี้เราที่ยังไม่มีอาการอะไรทำไมเราไม่ป้องกันตั้งแต่วันนี้ล่ะครับทุกวันนี้ไม่เพียงได้ชีวิตใหม่กลับมาอีกครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าคุณธีรเวชยังได้ความภาคภูมิใจของตัวเองกลับคืนมาเป็นความภาคภูมิใจที่สามารถกลับมาทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่งก็บางคนยังแซวว่าเหมือนผมมันก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะนี่เขาบอกเฮียนี่ดีก็ถูกลอตเตอรี่หนึ่งเลยนะเพราะว่ากลับคืนมาได้เหมือนเดิมครับซึ่งบางคนเนี่ยถ้าไม่บอกว่าผมเป็นเส้นสมองตีบเขาไม่รู้กันด้วยในชมรมผมไม่มีใครรู้เลยถ้าไม่บอกเขานะเขาไม่รู้นะถ้าคนที่เป็นโรค
อย่างผมเนี่ยนะครับหรือจริงๆแล้วทุกโรคนะครับถ้าเราปฏิบัติตามที่หมอบอกเนี่ยปฏิบัติโดยเคร่งครัดเลยนะครับผมว่าแล้วข้อสำคัญอีกข้อนึงก็คือต้องหมั่นออกกำลังกายออกกำลังกายนี่ผมว่าสำคัญมากเลยการที่ทำให้ผมดีขึ้นอย่างทุกวันนี้ก็เพราะการออกกำลังกายการวิ่งนี่แหละครับเพราะกีฬาวิ่งนี่มันคนเดียวก็ได้ไงครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะรองเท้าคู่นึงก็เดินก็วิ่งได้แล้วได้ชมเรื่องราวของคุณธีรเวชแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มโรค NCD นะครับว่าคนที่จะป่วยด้วยโรคในกลุ่มนี้ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเฉพาะคนแก่หรือผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะครับขอแต่ว่ามีเพียงพฤติกรรมที่เสี่ยงแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงนะครับก็สามารถที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่มนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะเจ็บป่วยตั้งแต่ยังเป็นคนอยู่ในวัยหนุ่มสาวนะครับเหมือนกับคุณธีรเวชก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นนะครับที่สำคัญก็คือว่าโรคนี้นั้นเป็นแล้วรักษาไม่หายนะครับกรณีของคุณธีรเวชนั้นนับว่ายังโชคดีนะครับที่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับสำหรับวันนี้ชีวิตลิขิตโรคลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ